สวัสดีครับผมเซลเปานะครับผมเบสครับพบกับเราดีค่ะเช่นเคยเช่นเคยเห็นดีค่ะก็ต้องเห็นผมครับก่อนหน้านั้นก็อย่างคลิปที่แล้วพูดไปแล้วว่าไม่ค่อยเห็นผมเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูไม่ใช่ดิโอ้ไม่ขัดกันเลยอ่ะเห็นดีค่ะต้องเห็นฟีดสีเขียวเลยนะเขียวอะไรล่ะคุณนิยามหน่อยเขียวแบบนี้มันประมาณไหนสำหรับความคิดคุณสีเขียวเหนียวซับเหนียวซับไปเลยเหนียวซับไปทางมูเลยไปทางมูเลยมูกระทะมูมูความเชื่ออ๋อมูความเชื่อเออต้องอย่างนั้นคันนี้เป็น Honda Fit ครับผมซึ่งจากศูนย์ไม่ได้มีสีนี้ทางเราได้ทำขึ้นมาเองใช่ครับด้วยความชอบไม่ใช่ของเราของเจ้าของนะเขาชอบสีเขียวสีเขียวมุกทองคันนี้เป็นตัวปี2014ถูกต้องครับปี2014จะมีอะไรครับแอร์ตอนหลังจะมีแอร์ตอนหลังเพิ่มขึ้นมาใช่ครับโฉมหน้าจะเป็นไมเนอร์ใช่ครับไมเนอร์ก็คือไฟจะเป็นไฟใสโครเมียมนะครับกระจังใหญ่แบบนี้กันชนเหลี่ยมแต่ไหนๆก็ทำสีแล้วนะครับเราก็เลยจัดมานี่ใส่ฝาคาร์บอนให้ด้วยไหนๆสีมันก็ซิ่งแล้วใช่ครับเพิ่มความซิ่งหน่อยฝาคาร์บอนเป็นเพียวคาร์บอนเพียวคาร์บอนฟังเสียงได้เลยจากอากนะครับผมอากนะนะครับมากับล้อ TE37 รัดยางใหม่จัดทรงเรียบร้อยเตี้ยๆเลียๆแต่ถ้าขับไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจัดการให้ยกขึ้นให้ได้นะครับไม่ได้ครับ P14 ก็จะมีเหมือนเดิมไฟเลี้ยวมุมกระจกภายในตัวแอร์หลังก็จะเหมือนกันหมดที่บอกว่าเหมือนกันหมดคืออะไรเบาะครับตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานสีเบจ P14 เนี่ยจะเป็นเบาะหนังแบบนี้หมดเลยถูกต้องครับนะครับแล้วมีอะไรอีกพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันละทำไมมัลติอ่ะคันนี้เป็นรุ่นท็อปอ๋อที่เขาเรียกกัน3จอแอร์หลังถูกต้องครับคือตัวแล้วก็จอหลังหัวหมอนแต่จอหลังหัวหมอนผมต้องพูดก่อนว่าต้องตามอายุเพราะว่ารถมันออกมาประมาณสักเกือบ10ปีแล้วมันก็จะต้องมีนิดนึงมันก็อาจจะใช้การได้ไม่ดีเท่าไหร่อาจจะไม่เสถียรเท่าไหร่ภาพมันจะไม่คมสู้สมัยนี้เอาง่ายๆพอมีข้อเปรียบเทียบอะมาดูภายในโดยรวมดีกว่าครับเป็นยังไงคันนี้ตีไปประมาณ 90% ได้นะจอจากโรงงานยังมีให้อยู่ภายในคอนโซลเรียบร้อยนะครับรถสะอาดสะอ้านสภาพสมบูรณ์ลืมบอกไปตัวท็อปก็จะมีกล้องถอยแล้วก็จุดขายของฟีดประตูไฟฟ้านั่นเองเปิดโชว์หน่อยฟีดจะเป็นประตูไฟฟ้า2ฝั่งเพียงไปนิ้วสัมผัสเพียงไปนิ้วสัมผัสเปิดได้กี่ช่องทางกุญแจครับ1แล้วก็ที่คอนโซลครับผม2แล้วก็ที่ตัวประตูเองที่ตัวก็เดี๋ยวไปดูภายในด้านหลังกันหน่อยว่าเป็นยังไงมาที่ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นไมเนอร์แล้วถูกต้องคลิปก่อนหน้านี้นำเสนอก่อนไมเนอร์ไปอันนี้ไมเนอร์ต่างกันเลยก็อย่างที่ผมแจ้งก็คือไฟท้ายไฟท้ายข้างเรียบหรือเป็นตัว C นั่นเองก็จะเป็นตัวไมเนอร์แล้วนะครับคาดเอวหลังก็เป็นตัวยาวถ้าเป็นปีเก่าจะสั้นอยู่อย่างนี้แล้วถ้าเป็นไมเนอร์ก็มีฝาแบบนี้มาให้ด้วยถูกต้องถูกต้องถูกต้องอะไรครับคันนี้มาพร้อมกับฝาท้ายคาร์บอนครับคาร์บอนครับแต่ว่าเราหุ้มนะไม่ใช่เพียงคาร์บอนเพราะอะไรครับทำไมต้องหุ้มเรื่องเสียงเรื่องลมเข้าด้วยเรื่องลมเรื่องความแข็งแรงเพราะว่าต้องแบกรับกระจกด้วยต้องครับนะครับแล้วก็ยังมีปลายท่อมาให้ปลายท่อซิ่งหนึ่งครบเซตเลยนะทั้งท่อทั้งฝาหน้าท้ายสีจัดทรงลงล้อเรียบทีเดียวเดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อยภายในกันหน่อยนี่เป็นไงตัวแอร์หลังก็จะให้โทนแบบเป็นสีครีมสีเบจสีเบจครับนะครับคลิปที่แล้วก็เปิดให้ดูแล้วว่าพับเบาะแบบไหนสามารถพับครึ่งหรือแขวนได้ผมก็อธิบายไปแล้วแต่ก็อธิบายอีกหน่อยแล้วกันเพิ่มเติมได้นายยกให้ดูหน่อยยกอีกสักคลิปนึงอะยกเบาะยกเบาะคุณจะให้ผมเล่นอะไรอะฮะปุ๊บนี่อย่างงี้โอเคฝั่งนู้นก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้ครับกว้างขวางกว้างสบายหลังคามาครบเลยมาครบอันนี้เป็นตัวแอร์หลังแต่ต้องอธิบายก่อนตัวไม่ใช่แอร์หลังก็เย็นเหมือนกันแต่แค่จะช้ากว่าตัวแอร์หลังจะใช้เวลาเร็วกว่าเท่านั้นเองนะครับถ้าให้เห็นภาพก็เหมือนเปิดแอร์นอนแต่เปิดพัดลมช่วยแบบนี้ได้ไหมอ๋อได้ก็เหมือนสดชื่นหน่อยลมเป่าหน้าแรงใช่ครับมันก็เลยทำให้เย็นไวจะมาเถียงไม่ได้หรอกว่ามันจะเย็นเท่ากันเย็นเท่ากันแต่ถ้าจะไวเท่ากันผมคงไม่พูดแบบนั้นเพราะมันไม่ใช่มันเปรียบเทียบด้านเวลาโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องหน่อยว่ามีชนไหมนะครับมาครับมาห้องเครื่องกันบ้างคันนี้ก็กลับสีมาอย่างที่บอกถูกต้องครับทำสีคานทำสีเดียวกับรถแต่เรื่องการชนดักไม่ต้องห่วงไม่มีแน่นอนนะครับสังเกตรถเดิมเป็นสีอะไรอันนี้สีดำรถเดิมเป็นสีดำเรายังเหลือซอกในไว้ให้ดูว่ารถไม่มีการชนหนักถึงชนหนักไม่เจอในร้านเราแน่นอนเครื่องก็เป็น L15 ไม่ได้มีการจูนหรือว่ารีแมปใดๆโอเคก็คือซิ่งกับภายนอกเดิมโรงงานใช้งานได้ปกติเครื่อง 1500cc ครับผมจะพูดเดียวกับ Jazz City ใช้งานทนอะไรเยอะทำไมผมต้องพูดบ่อยๆบางคลิปอ่ะท่านเขาไม่ได้ดูบางลูกค้าบางท่านไม่ดูอาจจะมาดูเราคลิปนี้ครับคลิปแรกผมก็เลยต้องอธิบายทุกคลิปอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็คือคันนี้สบายใจขึ้นเหนือล่องใต้สบายๆรถดูซิ่งแต่เครื่องเดิมใช้งานยาวๆได้เลยครับใช่รถซิ่งๆของครบๆแบบนี้เสนออยู่เพียง 579,000 บาทเท่านั้นครับผม 579,000 บาทจัดแฟนได้เต็มมั้ยครับจัดได้เต็มครับผมจัดได้เต็มเลยจัดได้เต็มฟรีดาวใช้งานออกรถนิดหน่อยอยู่ที่กระดึ๋งท่านมีอะไรโทรเข้ามาที่เบอร์เปาๆนะครับ087
4111ครับผมหรือโทรหาเบสครับ0968686668ครับผมถ้าอยากได้รูปคันนี้อยากวิดีโอคอลอยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์เซ็นถึงที่อยากดูรถไม่สะดวกมาโทรเข้ามาทักเข้ามาหาเราเดี๋ยวเราไลฟ์สดให้เดี๋ยวนั้นเลยได้ครับนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ